มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมดดำทนไม่ไหวสวนกลับกุ้งพลอยขอมาออกรายการอยากเจอสอนรามค่ะเมื่อวันที่13พฤษภาคม64ที่ผ่านมานะคะหนุ่มสอนรามก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ในรายการแชร์ทางช่อง GMM 25โดยก่อนเข้าช่วงสัมภาษณ์มดดำคชาภาก็เผยว่ากุ้งพลอยเองได้ติดต่อขอมาออกรายการด้วยจะมาขอเจอหนุ่มสอนรามแต่ว่าตัวเองได้เบรกไว้ก่อนบอกว่าอย่าเลยพอเถอะเขาจะมาขอโทษหนุ่มในรายการตนเองก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสัมภาษณ์ให้เองด้านหนุ่มก็เผยถึงเรื่องราวต่างๆนะคะโดยบอกว่าสามารถให้คำตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ลูกแต่หากเป็นบุคคลที่3ก็ขอไม่ตอบเริ่มจากประเด็นเรื่องไม่ให้แม่มาเจอลูกว่าสำหรับเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงซึ่งในใบสลักท้ายหลังใบหย่าตนจะเป็นคนที่เลี้ยงดูลูกเองและให้เขาเจอลูกได้อาทิตย์ละครั้งแต่ว่าช่วงนี้เป็นเพราะสถานการณ์โควิด-19ขอไม่ให้เขามาเจอเพราะว่าทางน้องวีจีเองก็อยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะไปเจอใครมาบ้างส่วนที่เขาบอกว่าถ้าไม่ให้เจอตอนนี้จะไปให้เจอกันที่ศาลก็ได้อันนี้ก็คงต้องรอดูกันในอนาคตต่อไปให้พิจารณารายละเอียดอีกทีส่วนเรื่องเขาบอกว่าเราเองยิ่งเลี้ยงลูกยิ่งทำให้ลูกมีพัฒนาการช้านั้นตนเองก็พาไปฝึกทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการต่างๆตลอดเวลาแต่ด้วยที่ตนเองเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องออกไปทำงานตลอดมีปรึกษาแพทย์ซึ่งตอนนี้น้อง2ขวบแล้วยังพูดไม่เป็นคำเราควรปล่อยให้เขาเจริญเติบโตเป็นธรรมชาติไม่ควรไปเร่งรีบเขาตอนนี้คนที่ดูแลน้องก็มีพี่สาวคุณแม่วัย77ปีแล้วก็พี่เลี้ยง1คนตามยังถามถึงประเด็นที่โดนอีกฝ่ายโจมตีว่ามีลูกสาวแล้วเมาทุกคืนไม่ทำหน้าที่ของพ่อไม่เลี้ยงลูกตีหนึ่งตีสองตีสามไม่นอนซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าด้วยว่าที่ช่วงนี้ถ่ายละครไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตไม่ได้ก็มีแต่รายการที่เราจัดทำให้มีเวลามากขึ้นก็เลยนอนดูซีรีส์จนดึกและเราจึงใช้เวลาตรงนี้มาขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ที่เข้ามาเอ็นดูลูกของเราตอนแรกก็ทำไม่เป็นแต่ว่าคนสอนก็คือวูดดี้ที่มาสอนว่าต้องตอบไปบ้างเพราะเขาเป็นคนที่เอ็นดูลูกของเราสำหรับประเด็นเรื่องของการติดเหล้าตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเราเองมีลูกแล้วถ้าคิดง่ายๆก็คือกลางคืนน้องวีจิไม่สบายกลางดึกหรือว่าแม่ป่วยใครเป็นคนพาไปถ้าป้าป้ายังเอียงอยู่ขอพูดแค่นี้ให้คิดเอาเองประเด็นที่บอกว่าเราไปคุยกับใครไปหาแฟนตามแอปหาคู่คือเราเองไม่ได้หล่อล้ำไม่ได้หล่อจริงจังมากมายใครจะมาชอบมดดำเองก็ยังพูดว่าประเด็นนี้ไม่เชื่อเลยว่าหนุ่มจะทำเพราะว่าหนุ่มเล่นแอปอะไรพวกนี้ไม่เป็นแน่ๆแต่หาเป็น IG ก็น่าจะทำเป็นอยู่หนุ่มยังบอกอีกว่าเราเห็นลูกทุกวันเห็นความน่ารักของเขามันจะมีใครที่ต้องเป็นพ่อที่จะเป็นหลักให้เขาอยู่ในวันที่เขาเติบโตประสบความสำเร็จเราเองเริ่มรักตัวเองมากขึ้นอะไรไม่ควรทำเราเองก็ไม่ทำเราไม่อยู่ไว้เสี่ยงไว้คึกขนองมันผ่านไปหมดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ